ันที่24พฤษภาคมเจ้าหญิงชาลีนแห่งโมนาโกเข้าร่วมปฏิบัติการโพไซดอนซึ่งเป็นงานการกุศลที่จัดขึ้นนอกชายฝั่งโมนาโกจากบนเรือเธอเฝ้าดูนักดำน้ำตัวเปล่าปีแอร์ฟรันล่ากู้ธงตารางหมากรุกของการแข่งขันโมนาโก F1 กรังปรีที่จมอยู่ใต้น้ำลึก40เมตรด้วยความซื่อสัตย์ต่อความรักในกีฬาและการว่ายน้ำครั้งแรกเจ้าหญิงชาลีนแห่งโมนาโกทรงปรากฏกายอย่างโดดเด่นเมื่อวันที่24พฤษภาคมระหว่างปฏิบัติการโพไซดอนซึ่งเป็นโครงการการกุศลที่นำโดยแชมป์การดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งปีแอร์ฟรันล่าจากเรือที่ทอดสมออยู่เหนือซากเรือลากจูงตูลอนเนเจ้าหญิงกำพร้าที่เป็นธรรมชาติและสวมรอยยิ้มที่สดใสเฝ้าสังเกตการสืบเชื้อสายมาอย่างน่าประทับใจของเจ้าของสถิติโลก4เท่าในภาวะหยุดหายใจขณะหลับดำน้ำลึก40เมตรเพื่อนำธงตาหมากรุกอันเป็นสัญลักษณ์ของโมนาโกฟอร์มูล่า1กรังปรีขึ้นสู่ผิวน้ำส่วนหลังจะใช้ส่งสัญญาณยุติการแข่งขันฟอร์มูล่า1ในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤษภาคมนี้ก่อนที่จะถูกประมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้าหญิงชาลีนแห่งมูลนิธิโมนาโกปฏิบัติการโพไซดอนมีความหมายพิเศษสำหรับเจ้าหญิงและมูลนิธิของเธอซึ่งต่อสู้กับการจมน้ำและส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆผ่านการเล่นกีฬาข้างๆชาลีนคือน้องชายของเธอแกเรตวิทสต็อกเลขาธิการมูลนิธิเงินที่ได้จากการประมูลธงจะทำให้สามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการด้านการศึกษาและการป้องกันต่างๆตามที่เพื่อนร่วมงานประวัติศาสตร์ราชวงศ์ของเราเน้นย้ำมีบุคลิกอื่นๆรวมถึงนักแข่งฟอร์มูล่า1อยู่ด้วยซึ่งเป็นพยานถึงอิทธิพลและผลกระทบของความคิดริเริ่มนี้ชาเลนเดอร์โมนาโกนักว่ายน้ำหลายเหรียญงานสำคัญนี้ยังช่วยให้ชาลีนเดอร์โมนาโกได้กลับมาเชื่อมต่อกับโลกกีฬาอีกครั้งซึ่งเป็นความหลงใหลที่เธอปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กในแอฟริกาใต้ชาลีนเป็นแชมป์ว่ายน้ำหลายเหรียญก่อนที่จะมาเป็นเจ้าหญิงไม่เคยออกจากสระน้ำเลยอาชีพการกีฬาของเธอเริ่มต้นเร็วมากและเธอก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการแข่งขันระดับนานาชาติในปี2000ระหว่างการประชุมว่ายน้ำนานาชาติที่โมนาโกเธอชนะการว่ายกันเชียง200เมตรการแสดงที่ดึงดูดความสนใจของเจ้าชายอัลเบิร์ตเรื่องราวความรักของพวกเขาเริ่มต้นที่นั่นและจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาไปอย่างเงียบๆจนกระทั่งการมั่นหมายอย่างเป็นทางการในปี2010และพิธีอภิเษกสมรสในปี2011